คุณผู้ชมค่ะครั้งนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าสุวะในจังหวัดนากาโนะศาลเจ้าแห่งนี้ที่มีชื่อเสียงมากมายในญี่ปุ่นค่ะและก็จะอธิบายวิธีการเยี่ยมชมศาลเจ้าค่ะโปรดดูให้จบนะคะสวัสดีทุกๆคนนี่คือไทยลาวญี่ปุ่นทีวีครับเราจะไปเยี่ยมชมศาลเจ้าจากนี้ไปครับเข้าไปกันเถอะแต่ก่อนเข้าไปต้องล้างมือครับมีสถานที่แบบนี้ในศาลเจ้าที่นี่เรียกว่าโชซยะครับเข้าไปกันเถอะสิ่งที่ดูเหมือนประตูขนาดใหญ่นี้เรียกว่าโทริอิครับข้างในเป็นสถานที่ของพระเจ้าครับใบไม้แดงสวยงามครับมีต้นไม้อายุหลายร้อยปีจำนวนมากครับเป็นศาลเจ้าที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานครับมีโบสถ์อยู่ตรงกลางครับจะไปเฝ้าพระเจ้าที่นี่ครับวิธีการคือโค้งคำนับ2ครั้งปรบมือ2ครั้งและโค้งคำนับ1ครั้งครับนอกจากนี้ใส่เงินในกล่องจำนวนเงิน5เยนแต่จะมากกว่านั้นก็ไม่สำคัญครับไปชมภายในศาลเจ้ากันต่อครับนอกจากนี้มีเทพเจ้าที่อยู่ถัดจากศาลสุวะซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นครับไปที่นั่นกันครับข้ามสะพานนะครับใบไม้แดงสวยมากครับพระเจ้าองค์นี้รักษาคนป่วยครับเวียน3รอบแถวนี้ดูเหมือนว่าเวียนเทียนครับเป็นยังไงบ้างนะครับโปรดทราบว่านี่คือห้องน้ำห้องน้ำญี่ปุ่นสะอาดมากครับวันนี้แค่นี้นะครับ